ใครที่ยังงงในเรื่องของ active voice และ passive voice รับรองเลยค่ะว่าดูตอนนี้จบงงกว่าเดิมไม่ใช่จะต้องเข้าใจขึ้นและใช้เป็นแน่นอนค่ะ active voice เนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่เราเรียนในรูปประโยคปกติของภาษาอังกฤษซึ่งประโยคก็จะมี subject หรือประธานของประโยคบวกกับกริยาหรือ verb ซึ่งรูปประโยคทั่วไปเนี่ยก็คือใครเป็นคนทำอะไรนั่นคือ active voice แล้ว passive ล่ะมันคืออะไรกันแน่ passive voice เนี่ยเราจะเน้นว่าเกิดอะไรขึ้นกับใครเน้น action หรือผู้ที่ถูกกระทำค่ะทุกคนบอกว่ายังงงอยู่ดีค่ะนั้นเดี๋ยวเรามาดูเป็นตัวอย่างประโยคกันนะคะว่าต่างกันยังไง they built a house they built a house a house was built a house was built I made a mistake I made a mistakeA mistake was made. A mistake was made. She invited you to the party. She invited you to the party. You were invited to the party. You were invited to the party. พอเห็นภาพคร่าวๆแล้วแต่ปกติส่วนใหญ่เราก็จะเขียนเป็น active voice กันทีนี้เมื่อไหร่ล่ะที่เราจะต้องเขียนประโยคเป็น passive voice ซึ่ง passive voice เนี่ยก็สามารถใช้ได้ในหลายสถานการณ์เลยนะคะตัวอย่างเช่นเวลาที่ประโยคนั้นเนี่ยเราต้องการเน้นสิ่งที่ถูกกระทำหรือคนที่ถูกกระทำมากกว่าว่าใครเป็นคนทำ The movie was filmed in Chicago. The movie was filmed in Chicago. You're not allowed to go out after 10 p.m. You're not allowed to go out after 10 p.m. แบบที่สองก็คือเราไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำหรืออาจจะรู้ชัดๆก็ต้องเป็นคนนี้อยู่แล้วกลุ่มคนนี้อยู่แล้วที่เป็นคนทำMy wallet has been stolen. My wallet has been stolen. กระเป๋าตังค์ฉันโดนขโมยซึ่งอันเนี้ยเราจะต้องเน้นว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เราไม่รู้ไงว่าใครเป็นคนขโมยหรือจะอีกสถานการณ์หนึ่งเช่น The thief was arrested. The thief was arrested. โจรขโมยเนี่ยถูกจับตัวไปแล้วซึ่งส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นตำรวจเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้เน้นไม่ได้ให้ความสำคัญว่าใครเป็นคนทำแค่บอกว่าถูกจับแล้วนะเรียบร้อยThe thief was arrested. 3. สามารถใช้ได้ใน formal writing ก็คือการเขียนแบบเป็นทางการเน้นที่ action หรืออาจจะเป็นข้อเท็จจริงอะไรบางอย่างก็ได้ค่ะ Dinner will be served at 7 p.m. Dinner will be served at 7 p.m. เป็นการแจ้งกำหนดการแบบที่เป็น formal เป็นทางการว่าเวลานี้นะสามารถทานข้าวเย็นได้เลยในเวลานี้นะอันนี้ก็เป็น formal writing แบบนึงThe Constitution of the United States was written during the summer of 1787. The Constitution of the United States was written during the summer of 1787. พี่คณาคะมีคำถามค่ะอยากใช้ passive voice ค่ะอยากเน้น action มากกว่าแต่ว่าก็อยากให้มันมีในประโยคนั้นด้วยอะค่ะว่าใครเป็นคนทำได้ไหมได้ค่ะทำได้ค่ะซึ่งอันนี้นะคะเราจะใช้ byบวกว่าใครเป็นคนทำตัวอย่างเช่น The movie Jurassic Park was directed by Spielberg The movie Jurassic Park was directed by Spielberg คือเน้นที่ตัวหนังมากกว่าผู้กำกับก็เน้นว่าหนังถูกกำกับโดย Steven Spielberg The books were written by Dr. Smith The books were written by Dr. SmithDr. Smith เป็นคนเขียนหนังสือนี้แต่ว่าเราต้องการเน้นที่หนังสือมากกว่าเรามาดูเรื่องของโครงสร้างประโยคของ passive voice กันบ้างค่ะ active voice เนี่ยส่วนใหญ่เราก็รู้มี subject บวก verb บวกนู่นนี่นั่นแต่ passive voice เนี่ยจะใช้โครงสร้างนี้กับทุก tense เลยค่ะคือ subject บวก verb to be บวกด้วย past participle หรือที่เราเรียกกันว่า verb ช่องที่3นั่นเองค่ะเรารู้กันว่า active voice เนี่ยมีทั้งหมด12 tenses ใช่ไหมคะ passive voice ก็สามารถใช้ได้กับทุก tense ที่ปกติเราใช้กันใน active voice เลยค่ะแต่วันนี้คณะเลือก5 tense ที่เราใช้บ่อยๆเห็นบ่อยๆใน passive voice ไปดูกันเลยค่ะ present simple ปกติแล้ว active voice เนี่ยเราก็จะใช้เป็น subject บวก present verb ใช่ไหมคะเป็น verb ช่องที่1ปรับนิดนึงค่ะสำหรับ passive voice เราจะเป็น subject บวกด้วย is am areบวกด้วย past participle scientists use this method for experiments scientists use this method for experiments this method is used for experiments this method is used for experiments present continuous active voice ก็จะเป็น subject บวกด้วย is am are บวกด้วย verb ing ถ้าปรับมาเป็น passive voice ก็จะเป็น subject บวกด้วย is am are
บวกด้วย being อันนี้คือการปรับ verb to be ให้มาอยู่ในฟอร์ม ing นี่แหละค่ะก็กลายเป็น being บวกด้วย past participle หรือ verb ช่องที่3ค่ะ They are cleaning the house at the moment. They are cleaning the house at the moment. The house is being cleaned at the moment. The house is being cleaned at the moment. Present perfect. ปกติใน active voice แน่นอนก็จะเป็น subject บวกด้วย have or has บวกด้วย past participle หรือ verb ช่องที่3ค่ะโอ้อันนี้งงนิดนึงแล้วเราจะปรับให้มันเป็น verb to be ยังไงล่ะคะเป็นแบบนี้ค่ะ subject บวก has or haveบวกด้วย been เปลี่ยน verb to be มาในฟอร์มของ past participle be ไปแล้ว being ไปแล้วอันนั้นเป็น ing พอปรับมาเป็น past participle ปุ๊บก็เป็น been บวกด้วย past participle อีกครั้งหนึ่งก็คือ past participle ของ passive voice นี้นะคะ people have done a lot of research on the problem people have done a lot of research on the problem a lot of research has been done on the problemA lot of research has been done on the problem. อันนี้ยิ่งใช้บ่อยเข้าไปใหญ่เลยค่ะตัวอย่างที่ผ่านมานี่ก็เป็น tense นี้มาตลอดเลยนะคะนั่นก็คือ past simple tense. Subject บวกด้วย verb ที่เป็น past หรือที่เราเรียกกันว่า verb ช่องที่2 verb ช่องที่2ใช่ไหมคะปรับให้เป็น passive ด้วยการใส่เป็น subject บวก was or were. อันนี้เป็น verb to be ใช่ไหมคะแต่ verb to be ที่อยู่ใน past บวกด้วย past participleHe painted the entire room. He painted the entire room. The entire room was painted. The entire room was painted. Future simple. ใน active voice subject บวกด้วย will or sometimes shall นะคะแล้วก็บวกด้วย verb ปกติใช่ไหมคะปรับนิดนึง subject บวกด้วย will or shall บวกด้วย be will be shall be บวกด้วย past participle. I will finish the work soon.I will finish the work soon. The work will be finished soon. The work will be finished soon. เอาละค่ะตอนนี้ทุกคนเข้าใจแล้วทีนี้แหละ เรามาทำแบบทดสอบกันดีกว่าค่ะเพื่อให้ดูว่าเราเข้าใจจริงๆไหมนะเดี๋ยวคณะจะให้เป็นประโยคแบบ active voice แล้วให้ทุกคนลองปรับเปลี่ยนเป็น passive voice กันนะคะ We ate all the cookies. We ate all the cookies. ปรับมาเป็น passive voiceAll the cookies were eaten. All the cookies were eaten. คุกกี้ถูกกินไปแล้วแต่ไม่บอกว่าใครแต่ถ้าจะบอกว่าใครอาจจะมี by us. All the cookies were eaten by us. ลองมาดูข้อที่2กันเลยค่ะ Someone has stolen my cell phone. Someone has stolen my cell phone. น่าจะเปลี่ยนยังไงกันคะ My cell phone has been stolen.My cell phone has been stolen. เรามาฝึกไปพร้อมๆกันให้จำได้ใช้เป็นด้วยการลองแต่งเป็น active voice แล้วก็เป็น passive voice แล้วคอมเมนต์มาใต้นี้ได้เลยนะคะ